ันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชทูน่ากันนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ได้เป็นได้ทั้งอาหารว่างอาหารหลักก็ได้นะคะเพราะว่าครบ5หมู่เลยเพราะมีทั้งขนมปังนะคะซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ปลาทูน่าด้วยค่ะเป็นโปรตีนนะคะโดยปลาทูน่าเนี่ยจะเป็นปลาทะเลน้ำลึกที่มีคอเลสเตอรอลต่ำนะคะอันนี้ใช้เป็นชนิดกระป๋องค่ะเป็นปลาทูน่าในน้ำแร่นะคะจะมีทั้งวิตามินเกลือแร่ไขมันนะคะที่ไม่อิ่มตัวด้วยโอเมก้า3ด้วยมีประโยชน์มากๆเลยเด็กๆทานก็จะช่วยในการเจริญเติบโตได้นะคะส่วนผักเนี่ยที่เราจะใส่เข้าไปนะคะก็จะมีทั้งมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ผักสลัดนะคะแครอทรวมไปถึงข้าวโพดด้วยทุกอย่างสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือมายองเนสค่ะเริ่มต้นที่มาเตรียมในส่วนของขนมปังก่อนนะคะเราจะตัดตรงขอบออกนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนที่ชอบทานขอบนะคะก็ไม่ตัดก็ได้ค่ะไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดแต่ถ้าตัดขอบแล้วแซนด์วิชของเราก็จะดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะพักไว้นะคะแล้วก็ตัดตรงนี้ผ่าเฉียงอีกหนึ่งครั้งนะคะเรียบร้อยค่ะในส่วนของขนมปังหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเนื้อในส่วนผสมนะคะก็จะเติมปลาทูน่าลงไปนะคะในจานในถ้วยผสมของเรานะคะซึ่งตรงนี้เราจะยีให้เป็นละเอียดเล็กๆเลยอะค่ะพอไปใส่เป็นชั้นของเนื้อแล้วมันก็จะได้น่าทานด้วยนะคะใส่มายองเนสลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ยีให้เข้ากันเลยค่ะเริ่มจะเป็นน้ำๆ นะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นผักที่เหลือเข้าไปได้เลยค่ะข้าวโพดนะคะรวมทั้งหอมหัวใหญ่แล้วก็สลัดด้วยนะคะหอมหัวใหญ่จะช่วยให้มีกลิ่นแบบขึ้นจมูกนะคะก็จะรสชาติดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นก็เตรียมขนมปังที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใส่สลัดเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มผักปึ๊บแล้วก็ราดด้วยส่วนผสมที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะประกบเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเลย